วันนี้ก็28ธันวาคม2551นั่นก็ใกล้วันที่จะสุดท้ายแห่งปีนักตามที่พวกเราก็ได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนา ก็มาศึกษาปฏิบัติธรรมะด้วยการลดละซึ่งอุปทานการลดละซึ่งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์และนามขันธ์ซึ่งพวกเราก็ได้มีความยึดถือกันมานมนานในวัฏสงสารที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดเกิดขึ้นมาชาติใดเมื่อใจมีอวิชชาตัณหาอุปาทานก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราหรือของเราแต่เมื่อพวกเรานั้นมาปฏิบัติมาภาวนาให้ใจมีความรู้ให้ใจมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงในบางครั้งสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมมีกำลังมากเราก็สามารถเอาชนะความรู้สึกนึกคิดหรือชนะอุปทานได้แต่ในบางครั้งสติสัมปชัญญะนี้มีกำลังน้อยกิเลสมีกำลังมากหรือว่ามรรคนั้นมีกำลังน้อยเมื่อกิเลสมีกำลังมากใจของเรานั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อใจของเราเนี่ยตกเป็นทาสของกิเลสก็ทำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นได้เราต้องระมัดระวังต้องสำรวมระวังเป็นธรรมดาว่าเมื่อเราออกจากบ้านจากเรือนมาบรรพชาอุปสมบทเราก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก่อนหน้านี้เราก็มีความพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีความสุขอันพึงจะได้รับมีหน้าที่การงานมีทรัพย์สินเงินทองมีชีวิตที่จะสุขสบายอยู่ได้ในคฤหัสถ์วิสัยเป็นผู้มีทานมีศีลมีการภาวนาแต่โอกาสเวลาที่เราจะมาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมนั้นมันก็น้อยเราจะมาถือธุดงค์เข้าวัดเราจะอยู่ป่าทรมานจิตใจให้เข้าสู่ความสงบก็ทำได้ยากในสมัยผมยังไม่ได้บวชนั่นแหละเมื่อเห็นโทษเห็นภัยของความไม่มีศีลเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลก็เริ่มปฏิบัติสมัยก่อนพระกรรมฐานกบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเป็นประจำเราก็มีศรัทธาอยู่แต่ยังไม่มีโอกาสเวลาที่จะเข้าวัดเพราะเห็นว่าหนทางของความสงบกับหนทางของชีวิตคฤหัสถ์เรายังเห็นความแตกต่างกันอยู่แต่เมื่อถึงโอกาสถึงเวลาแล้วก็เข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติธรรมะเพื่อลดละอุปทานมันฝึกฝนอบรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็เห็นว่าชีวิตของคฤหัสถ์นั้นก็ยังมีความสุขพอสมควรมีโอกาสเวลาในการปฏิบัติ
มากพอสมควรเราก็มีโอกาสบริหารเวลาของเราได้ในชีวิตของคฤหัสถ์ตอนนั้นก็มีความเห็นว่าเราจะทำบุญก็ได้เป็นพระโอกาสที่จะทำบุญมันคฤหัสถ์ก็ไม่มีมีความเห็นอย่างนี้เราก็มีอิสระในการไปมาได้ไม่ต้องอยู่ในขอบเขตของศีลหรือข้อวัดปฏิบัติที่มีความเคร่งครัดของสายวัดป่าแต่เมื่อเจริญภาวนามาถึงระดับหนึ่งประกอบกับการสอบถามครูบาอาจารย์ตอนนั้นหลวงปู่บุญหนาซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ขาวท่านเป็นเศรษฐีอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นมีศรัทธาในพุทธศาสนาในเคยได้สร้างวัดธรรมกองเพลนในสร้างโบสถ์ลูกศิษย์พระอาจารย์กงมาลูกศิษย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนแต่เมื่อท่านอายุ55ปีท่านเคยจาริกไปประเทศอินเดียนั่งรถไฟก็เห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลากลับมาจึงมาขอสมบทกับหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวถามว่าพุทโธภาวนาได้ไหมท่านบอกว่าได้ถ้าให้ศึกษาเล่าเรียนแล้วท่านก็บอกว่าไม่สนใจในการศึกษาเล่าเรียนนั้นแต่ต้องพุทโธอย่างเดียวนี่ได้ท่านก็บำเพ็ญจิตภาวนาอยู่กับหลวงปู่ขาวถึง5ปีจนจิตก็ของท่านก็มีความสงบมีสติปัญญาได้มากพอสมควรทีเดียวท่านก็เป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่คอยให้สติปัญญาแนะนำชีวิตคฤหัสถ์เราจะมีความสุขความสบายก็จริงอยู่แต่ว่าชีวิตของพระนี้มีโอกาสที่ทำความดีได้มากและเมื่อเราสละทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีมากมีน้อยสละหน้าที่การงานสละความสุขในโลกเพื่อที่จะมาแสวงหาความสุขที่แท้จริงก็มีโอกาสมากประกอบกับการปฏิบัติในช่วงนั้นจิตมันก็รวมลงมาเห็นสมมติแล้วก็วิมุตติมัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกนั้นก็เป็นสมมติร่างกายนี้ก็เป็นสมมติเกิดภาวนามยปัญญารู้ขึ้นมาว่ารูปนามนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามัตถุในโลกทั้งหมดก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นการรู้การเห็นนี่เห็นทางใจเป็นสภาวะที่ปรากฏขึ้นเห็นทางจิตใจมีญาณเห็นว่าชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบ้านในเรือนนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไฟนั้นมันไหม้บ้านมันมีความร้อนไฟของแห่งความแก่ความเจ็บความตายมันกำลังไหม้อยู่ถ้าเราไม่รีบออกมาแล้วก็จะต้องตายอยู่ในความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองไม่สามารถออกไปได้เห็นว่าชีวิตการบำเพ็ญสมบทนั้นเป็นหนทางที่จะออกจากความทุกข์ได้นั้นเมื่อมาปฏิบัติภาวนาอุปสมบทแล้วอยู่ที่วัดหนองป่าพงบางครั้งก็มีความทุกข์ทางกายทางใจแต่เมื่อ
พิจารณาเห็นความเป็นจริงว่าคนเกิดขึ้นมาก็แก่เจ็บตายใช้ความตายนี้เนี่ยตัดความห่วงตัดความกังวลตัดความรักออกจากใจแม้ใจยังมีความห่วงความกังวลความรักความผูกพันให้เราพิจารณาความตายนี้ให้มากๆเมื่อคิดถึงความตายแล้วมันก็จะตัดอะไรได้เพราะชีวิตนี้มันก็ไม่แน่นอนว่าจะมีถึงกี่ปีกี่เดือนกี่วันตายตอนไหนก็ไม่รู้ตายบนบกในอากาศในน้ำแล้วก็ไม่รู้อีกเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการพิจารณาความตายบ่อยๆเป็นเหตุให้เรานั้นละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความผูกพันความรักความยินดีได้ถ้ามีความยินดีขึ้นมาในใจของเราจะด้วยประการใดก็ตามก็จะใช้มรณานุสติกรรมฐานนี่แหละพิจารณาเป็นประจำเมื่อใช้มรณานุสติกรรมฐานพิจารณาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนิวรณ์ธรรมความยินดีมันจะถูกตัดออกจากใจยิ่งเรามีความรักมีความผูกพันมีความสุขที่ผ่านมาแล้วบางครั้งจิตใจมันก็คิดถึงจิตใจที่คิดถึงนี้ท่านเรียกว่าเป็นกิเลสกามวัตถุทั้งหลายที่เราเคยยินดีก็เป็นวัตถุกามจิตเราคิดถึงไปก็เป็นกิเลสกามเกิดขึ้นเราจึงต้องมีสติพิจารณาตัดความห่วงความกังวลโดยการพิจารณาความตายถึงชีวิตที่ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนถ้าเราปลงลงไปได้ว่าชีวิตนี้ต้องตายอินทรีย์ต้องถูกทำลายไปจิตจะสงบจะสลดสังเวชนั่นก็จะสงบลงได้ดังนั้นการระลึกถึงความตายบ่อยๆจึงมีอานิสงส์มีสัญญาอารมณ์ว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีอานิสงส์เกิดขึ้นคล้ายๆกับว่าจะมีปัญญาแต่มรณานุสตินี้ก็ยังเป็นสมถะกรรมฐานอยู่แต่คล้ายๆกับว่ามีปัญญาละความรู้สึกยินดีความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกรักชังได้นั้นเมื่อเรานี่เจริญมรณานุสติอยู่อย่างสม่ำเสมอทำให้มากเจริญให้มากอารมณ์ที่เราคิดเราห่วงอยู่มันจะเบาบางลงไปเป็นธรรมดาว่าเมื่อเราเข้ามาบรรพชาวสมบทแล้วก็ออกมาด้วยกายพระพุทธเจ้าก็เปรียบเสมือนกับว่ามีไม้ที่อยู่ในน้ำชุ่มอยู่ในน้ำก็มันก็จะเน่าจะเปื่อยไปแต่ท่อนไม้นั้นเมื่อขึ้นมาจากน้ำอยู่บนบกมันก็ยังชุ่มอยู่ด้วยน้ำแต่เมื่อตากแดดไปมากๆขึ้นน้ำจะเหือดแห้งไปเราจะเอามาหุงต้มติดไฟมันก็ง่ายทำประโยชน์ได้ง่ายฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นธรรมดานะเมื่อเราเนี่ยออกมาจากโลกออกมาจากญาติพี่น้องทั้งหลายเข้ามาอุปสมบทจิตใจบางครั้ง
มันก็คิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไปก็ต้องระมัดระวังละพยายามมีสติพิจารณาในมรณานุสติกรรมฐานหรือว่าครั้งที่ผมไปปฏิบัติภาวนาได้พบการกับหลวงปู่ชาแล้วเนี่ยถวายตัวเป็นลูกศิษย์บางครั้งเมื่อท่านไม่อยู่ที่วัดหนองป่าพงรู้สึกว่าวัดหนองป่าพงมันเงียบมีเวกวังเวงมีอยู่ครั้งหนึ่งมันรู้สึกว่ามันเหงาจับใจทีเดียวเดินออกมาที่ศาลาเห็นป้ายธรรมะที่เขาเขียนเอาไว้ว่าลูกเอ๋ยปู่ย่าเจ้าไปไหนไม่นานเจ้าก็จะต้องตายจากแล้วได้สติคิดถึงมรณานุสติกรรมฐานจิตใจก็เลยปลงวางลงได้บางครั้งก็เป็นอย่างนี้แต่อยู่หลายๆคนก็ตามอารมณ์นี้มันก็เกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังแล้วก็พิจารณาอานิสงส์แห่งมรณานุสติจึงตัดความห่วงความกังวลเมื่อกิเลสมันมีความกล้ากรรมฐานอันใดก็เอาไม่อยู่ลูกศิษย์ของบรมครูคือหลวงปู่ชาก็จึงสอนให้เราเจริญมรณานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ตัดซึ่งราคะโทสะโมหะที่มีกำลังกล้าลงให้ได้เมื่อจิตสงบลงโดยมรณานุสติเป็นประจำเราก็หมั่นฝึกให้ชำนาญมองให้ชำนาญพิจารณาอยู่เสมอเหมือนกับศรัทธาญาติโยมมาตอนเช้ามามากมายทุกคนก็เดินไปสู่ความตายทั้งนั้นเราเองก็ตายไม่พ้นจากความตายไปได้จะมีความยินดีรู้สึกยินดีเกิดขึ้นก็พิจารณาน่าจะตัดความยินดีลงได้ใจจะไม่ปรุงแต่งอันนี้เป็นกรรมฐานที่ผมก็นับปฏิบัติเป็นประจำพรรษาที่1ที่2 3 4นี่นะถึง5พรรษาใช้มรณานุสติกรรมฐานนี้เป็นหลักไม่ใช่มรณานุสติกรรมฐานเป็นหลักจนจิตใจสงบได้ก็จึงพิจารณาในแง่ของความเป็นธาตุของร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นวิปัสสนาต่อไปนะมันจะถึงกันไปเองมันจะถึงกันไปเองบางครั้งเห็นความตายจิตปลอดโปร่งจิตสงบเห็นคนเดินไปเดินมาก็เป็นตุ๊กตาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้านี่วิริยานมันเกิดน่าจะเห็นแจ้งชัดในพระโสดาบันบุคคลเนี่ยในเบื้องต้นประกอบไว้ด้วยศรัทธาในความเชื่อความเริ่มใสละเห็นโทษในวัฏฏสงสารถือศีล5เป็นปกติถือศีล8ในวันหยุดวันพระหรือถ้าเป็นพระสงฆ์แล้วก็มีศีล10ศีล227ศีล10สำหรับสมณเณรแล้วคราวนี้เราปฏิบัติการปฏิบัติการมาบวชนี่เราก็ต้องละอะไรๆที่เราชอบใจทั้งโลกมาทั้งนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เราเคยมีเราก็ต้องละมาเคยนอนสบายเคยอยู่สบายสะดวกสบายเราก็ละมาเพื่ออะไรเพื่อเราจะแสวงหาธรรมแสวงหาธรรมะให้รู้ให้เห็นพอพิจารณาต่อไปแล้วชีวิตทุกชีวิตจะต้องพัดพากจากกันไปเกิดขึ้นมาทีไรก็ต้องตายทั้งหมด
มีพ่อมีแม่มีญาติมีพี่มีน้องก็ต้องตายเราก็ต้องตายเราระลึกไปถึงองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพัญญูพุทธะแต่กายสังขารของพระองค์นั้นก็ต้องแตกสลายพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเราจะไม่ตายหรือพระองค์มีสติปัญญามีฤทธิ์ขนาดนั้นสังขารร่างกายก็ต้องแตกดับเราก็ต้องตายเราไม่พ้นจากความตายไปได้แล้วเราจะต้องพัดพรากจากของที่เรามีอยู่พยัญชนะสาวกของพระบรมครูเนี่ยองค์หนึ่งท่านมาบวชเพราะว่าท่านจะต้องพัดพรากนะจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีมาโรคนี้นะพ่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหาโรคนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่เขาเป็นใหญ่เฉพาะตนและจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเกิดขึ้นมาแล้วจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเรามีอะไรที่มันมากๆมาเราก็ต้องทิ้งไปมากวันหนึ่งเราต้องทิ้งไปทุกอย่างแล้วเราจะไปไหนเรามาจากไหนเราจะไปไหนเรามาจากไหนเราก็ไม่รู้เราจะไปจากนี้ไปที่ไหนอีกก็ไม่รู้อีกในโลกมันมืดอย่างนี้เพราะยังมีเราอยู่แต่ถ้าเกิดปฏิบัติแล้วมันไม่มีเราเราก็ไม่ได้มาจากไหนเราก็ไม่ได้ไปไหนละเพราะเราไม่มีนี่เราก็เห็นธรรมถ้าเมื่อเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจนั่นสิ่งทั้งปวงไปแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรมากมายที่เราจะไปยึดถืออยู่หรือจะไปหลงกับความสุขที่เราเคยได้รับความสุขนั้นมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปแล้วดับไปแล้วแต่ว่าถ้าเราแสวงหาธรรมะมีธรรมะธรรมะเกิดขึ้นกับใจจะเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือนิพพานเพราะการบวชนี้จึงมีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ทีเดียวเพื่อที่จะพัฒนาใจและไม่เวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าพิจารณาว่ามีเกิดก็มีตายที่ไม่เกิดไม่มีตายก็ต้องมีเราจะพัฒนาจิตไปถึงที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นบรมสุขก็คือนิพพานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทิ้งความสุขอันเล็กน้อยที่มีอยู่ที่เราทิ้งมาแล้วทางกายนั่นแหละตอนนี้เราเข้ามาบวชแล้วเราต้องมาทิ้งทางใจอีกหลวงปู่ชาท่านสอนว่ามาบวชนี่ไม่ใช่เล่นๆนะต้องทิ้งสิ่งที่เราชอบใจมากๆนะถึงจะเข้ามาบวชได้เนี่ยท่านผู้ภาษาอีสานว่าต้องทิ้งแม่หญิงงามๆมาคนหนึ่งนะถึงจะมาบวชได้ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วก็ต้องทิ้งทางใจอีกจะทิ้งความสุขทุกสิ่งทุกอย่างทางใจต้องทิ้งที่เคยยึดมั่นถือมั่นอยู่มาเราเชื่อพระบรมครูอย่างนี้คราวนี้เราก็มาเร่งปฏิบัติเมื่อเราฝึกหัดอยู่นี่ก็เป็นธรรมดาบางครั้งจิตมันก็ดีมีสติปัญญามันก็รู้แจ้งเห็นธรรมบางครั้งสติปัญญามันอ่อนสมองมันทึบมันก็มองไม่เห็นอะไรนะมันก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นี่แหละแต่เราก็ต้องอดทนเราฟังคำสอนของครูบาอาจารย์บางครั้งก็เกิดปัญญาญาณสว่างไสวเห็นนิพพานอยู่ไม่ไกลพอนานวันเข้าหลายวันเข้า10วัน15วันจิตมันก็มืดมิดอีกแล้วมองไม่เห็นทางมันก็สลับสับเปลี่ยนกันอย่างนี้แหละระหว่างมรรคกับกิเลสเมื่อกิเลสมันกล้ามันก็ฆ่ามรรค
เมื่อมรรคมันกล้ามันก็ฆ่ากิเลสในใจเราก็เหมือนกับมีคนสองคนมันสู้กันอยู่นะผัดเปลี่ยนกันชนะมันยังชนะไม่เด็ดขาดนี่มันก็ไม่เป็นไรเราก็อดทนก่อนเบื้องต้นเราก็อดทนก่อนแล้วก็พยายามละประคับประคองฝึกจิตให้มันสงบให้ได้นะจิตที่มันวุ่นวายที่มันยังมีความนึกคิดปรุงแต่งสติยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่คราวนี้ก็มาฝึกละเมื่อพยายามมาฝึกจิตอบรมด้วยกรรมฐานที่มรณานุสติดังอธิบายมานั่นแหละจนจิตก็สงบเข้ามาเป็นคณิกะสมาธิต่อมาก็ตั้งมั่นขึ้นบางครั้งก็ลบนุกคู่ขันนะไม่พบพันธรรมะเลยเห็นแต่จิตของเรามีแต่กิเลสก็เป็นธรรมดาแต่เมื่อเราตั้งหลักได้นะจิตเราตั้งหลักได้รู้จักหลักในการภาวนาแล้วไม่ท้อถอยอาศัยความเพียรที่เราฝึกฝนมาดีบางครั้งก็ไปอยู่ป่าอยู่เขาเพื่อจิตเนี่ยมันทุกข์เมื่อมันทุกข์แล้วมันหาที่พึ่งก็คือกรรมฐานเมื่อได้ที่พึ่งที่ดีจิตสงบก็ค่อยๆรู้ธรรมเห็นธรรมะแต่จะได้เห็นกันแบบชัดเจนหายสงสัยอันนั้นแหละสมาธิต้องตั้งมั่นนะปัญญาถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็คือเราอยู่ในศีลก่อนนะให้อดทนละอดทนไว้บ่มบารมีไม่เป็นไรสมาธิยังไม่ตั้งมั่นเราก็ใช้ศีลบารมีเอาไว้อดทนไว้นำศีลบารมีของเรามีกำลังมากขึ้นมาแล้วอานิสงส์ของศีลนี่เกิดสมาธิแล้วต้องอาศัยความเพียรเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนานะต่อสู้กับอวิชชาให้ได้ต่อมาจิตสงบพิจารณากายก็เห็นแจ้งชัดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาละคราวนี้เราเริ่มจะชนะกิเลสได้บ้างแล้วนะชนะกิเลสได้บ้างแล้วก็เริ่มจะสนุกแล้วการภาวนาเพราะจิตมันสงบเมื่อก่อนสงบมันก็ยากต้องใช้สัญญาใช้สังขารกันเป็นชั่วโมงนั่นแหละต้องกล่อมจิตกล่อมใจอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันนะจนมันสงบลงต่อมาพิจารณาถึงความตายก็สงบลงได้ต่อมาคิดถึงชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนก็สงบแล้วข้างก็ต้องต่อสู้นะกับอารมณ์ของใจเรียกว่าธรรมะอารมณ์หรือธรรมารมณ์เราไปอยู่คนเดียวองค์เดียวในกุฏิเงียบๆก็มีธรรมารมณ์เกิดขึ้นเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้จิตของเรายินดีหรือยินร้ายถ้ามันมีอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็หยิบหนังสือธรรมะมาอ่านมาท่องเพื่อจะหาทางที่จะละวางความผูกพันที่ใจของเรามีอยู่ผูกพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมที่เราชอบใจเราเป็นอตีตารมอตีตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุบันาธรรมานะให้เราก็หมั่นฝึกอบรมจิตของเราอย่างนี้แหละนะจนว่าเราเริ่มเห็นชัดว่ากายเนี่ยมันสักแต่ว่ากายจิตสงบนิ่งก็มาพิจารณากายก็มาเห็นเป็นอสุภะเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามนะเราก็ผ่าดูตั้งแต่ศีรษะลงมาผ่าหมดละเห็นแจ้งชัดว่าไม่งามขึ้นมาแล้วจิตจะมีปิติมีสุขมากทีเดียวนะตรงนี้กำลังใจของเราก็จะมีมากไม่แยกธาตุแยกขันธ์ออกได้เห็นเป็นอนัตตาขึ้นมายิ่งมีกำลังมากนะจนจิตมารวมกันเข้ามาเห็นธรรมะเห็นธรรมะลดละกิเลสก็ทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานในเบื้องต้นศรัทธาที่ตั้งมั่นที่ดีก็เป็นจุลโสดาบันต่อมาแล้วมีความเข้มแข็งขึ้น
บารมีเต็มมรรคเต็มแล้วผลก็เกิดขึ้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็เกิดขึ้นต่อจากนั้นไปการภาวนาก็ไม่ติดขัดแล้วนะตกกระแสในธรรมะพิจารณาจนปล่อยวางรูปนามได้นะก็จะปฏิบัติได้ถึงที่สุดคือปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยินดียินร้ายก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นส่วนญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมก็เป็นบารมีที่จะนำไปสู่พระนิพพานเห็นธรรมะมีปฏิปทาลดละกิเลสอยู่เสมอนั่นแหละให้เป็นที่หวังได้ว่าชาตินี้เราก็จะต้องเห็นธรรมะปิดอบายภูมิเพราะพระอริยบุคคลเบื้องต้นปิดอบายภูมิไม่ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อเรามาปฏิบัติที่มีศีลนี่แหละจะมีอานิสงส์มีธรรมะเกิดขึ้นจะปิดอบายภูมิได้เรามีความสุขอยู่ในโลกนั่นก็เป็นของอันตรายเพราะพระภิกษุเนี่ยมีจีวรสวยๆติดอยู่ในผ้าจีวรตายก็ยังเกิดเป็นเลนเลยเห็นไหมนี่ถ้าจิตของเราไปติดอยู่ในบ้านติดอยู่ในวัตถุอะไรก็ตามถ้าตายไปแล้วไปคิดถึงตรงนั้นเราจะไปเกิดอยู่ตรงนั้นนี่ไปเกิดไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เลยนะเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกก็ได้นี่ต้องระมัดระวังให้ดีทีเดียวพระภิกษุติดจีวรผืนสวยๆยังเกิดเป็นเลนเลยนี่นะถ้ายิ่งเป็นห่วงในทรัพย์ที่มีอยู่ไปเกิดเป็นจระเข้ก็ได้นี่มีมาแล้วเห็นไหมเขาทอดพระป่ากฐินนั่นแหละต้องมีธงจระเข้เพราะจระเข้เป็นเศรษฐีเก่าเก็บสมบัติเอาไว้แล้วตายไปยังหวงสมบัติอยู่นั่นแหละนี่วัตถุในโลกนี้ถ้านำมาทำบุญทำทานก็เกิดอานิสงส์แต่ถ้าเกิดยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นโทษเป็นภัยได้เพราะฉะนั้นญาติโยมก็ต้องระมัดระวังนะให้ปฏิบัติให้มีทานมีศีลมีภาวนามีโอกาสก็มาปฏิบัติให้มากพระเจ้าประสงค์ถ้ามีโอกาสแล้วท่านละวางภายนอกแล้วเข้ามาสู่ในการบรรพชาอุปสมบทเพื่อระวางภายในระวางใจที่ยึดมั่นถือมั่นก็มีโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาจิตเพื่อเข้าสู่ธรรมะหรือตกกระแสแห่งธรรมะดังที่ได้พูดธรรมะไปในวันนี้ก็เป็นวันที่28ธันวาคม2551นะครับพวกเราได้ตั้งใจปฏิบัติพัฒนาจิตนะให้เห็นธรรมะให้ตกกระแสธรรมกันในชาตินี้แหละทำให้มากให้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ที่เราเคยมีแล้วก็เป็นสิ่งที่มีราคาน้อยมากธรรมที่เราแสวงหานี้มีคุณค่ามากมายมหาศาลขอให้พากันตั้งใจนะจะได้พบผ่านความจริงนะ